คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai พักแรงงานชูร่างกฎหมายการเคหะหวังไฝค้านหนุนผ่านรัฐสภารัฐบาลกลางทุ่มแรงจูงใจภาษีแก่ภาคธุรกิจพลังงานสะอาดกรมอุตุไทยเตือนระวังน้ำท่วม8จังหวัดภาคใต้ ติดตามสรุปข่าวรอบวันจากเอสเวสไทย25พฤศจิกายน2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวอภิปรายร่างกฎหมายการเคหะค่ะสัปดาห์สุดท้ายของการอภิปรายในรัฐสภาในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่นโยบายการเคหะที่สำคัญสองประการของพักแรงงาน โครงการแรกก็คือโครงการช่วยเหลือในการซื้อที่อยู่อาศัยร่วมซึ่งรัฐบาลจะให้กู้ยืมเงินมากถึง40%ของราคาบ้านแก่ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติในโครงการนี้ในขณะที่ร่างกฎหมายโครงการ Build to Rent ที่จะมีการให้สัมปทานภาษีเพื่อจูงใจนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีการสร้างที่อยู่อาศัยให้เช่าราคาย่อมเยาว ร่างกฎหมายที่อยู่อาศัยทั้ง2องฉบับหวังที่จะได้เสียงสนับสนุนจากพักคฝ่ายค้านหรือพัรกรีนส์แม้ว่าพักแรงงานได้ปัดตกข้อเสนอฉบับล่าสุดจากพรรคกรีนส์เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาด้านรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะแคลโอเนลกล่าวว่ารัฐบาลหวังว่าร่างกฎหมายจะผ่านสภานในสัปดาห์นี้มาฟังข่าวน,นโยบายแรงจูงใจแก่ภาคธุรกิจพลังงานสะอาดค่ะ รัฐบาลกลางเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับโครงการไฮโดรเจนสีเขียวและการผลิตแร่ธาตุที่สำคัญกรีนไฮโดรเจนคือก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสซึ่งมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน หัวใจสำคัญของชุดนโยบาย Future Made in Australia ของพักแรงงานก็คือการให้เครดิตภาษีในการผลิตมูล,ลค่ารวม13,000ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลจะมีการให้เครดิตภาษีทุกๆ2ดอลลาร์ต่อการผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียน1กิโลกรัมสำหรับปีงบประมาณ2027 2 0 2 8ถึง2028เป็นต้นไป รัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาวเมอร์สกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างการจ้างงานมากขึ้นในอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติของออสเตรเลียและรับประกันว่าชุมชนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการที่ทั่วโลกมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net ซ e r o Target ผู้อำนวยการนโยบายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสภาพลังงานสะอาดแอนนาฟรีแมน กล่าวว่านี่เป็นส่วนสําคัญของการออกแบบนโยบายที่จะมอบสิ่งจูงใจให้กับภาคธุรกิจที่ลงทุนและส่งมอบไฮโดรเจนสีเขียวและการผลิตแร่ธาตุสำคัญมาติดตามข่าวการหารือขององค์การสหรประชาชาติเกี่ยวกับมลพิษที่เกาหลีใต้ค่ะนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการหารือขององค์การสหรประชาชาติเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกทำให้การแก้ไขปัญหานี้มีความคืบหน้า การเจรจาครั้งที่5นี้มีขึ้นในวันนี้วันที่25พฤศจิกายนที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เพื่อพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกผู้นำชนพื้นเมืองและผู้อำนวยการบริหารของ Society of Native Nations Frankie Oro ก,กล่าวว่าเขามุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงในสนธิสัญญาเรื่องต้นทุนการผลิตที่เป็นรูปธรรมมาปิดทายด้วยข่าวระวังน้ำท่วม8จังหวัดภาคใต้ของไทยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเผย8จังหวัดภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท43สตาง1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท42สตาง1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่26พฤศจิกายนค่ะที่เพิร์ธ พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสแอดเดเลดดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอาจมีฝนโปรยช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด32องศาโฮบาร์ดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด31องศา เมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรอยอุณหภูมิสูงสุด26องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด31องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด29องศาและปิดท้ายที่ดาวินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนฟ้าขนองอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะ และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก s อ s ไทย25พฤศจิกายน2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป Follow SBS ไทยทาง Facebook